สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import Channel ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอ้นวันนี้นะครับก็เจออ้นเมื่อไหร่นะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับมีรถดีๆในโครงการ Win-Win-Win มาแนะนำแล้วมาฝากกันวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะกับเจ้า Alphard SRC นะครับปี2021นะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นรถที่ออกจากโชว์รูม AEY Auto Import นะครับคันนี้อ้นก็ไปทำการ PDI กับทีมงานแล้วก็ขับรถกลับมาด้วยตัวเองเลยนะครับรับมาจากเจ้าของเดิมนะครับอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองนะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำอีกเรื่องนึงก็คือว่าในโครงการ Win-Win-Win ถ้าเป็น Alphard Wellfire นะครับที่ออกรถไปจากทางเราราคาดีกว่าตลาดแน่นอนนะครับในการนำเข้าโครงการ Win-Win-Win กับเรานะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้จะใช้เวลาแบบเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็เดี๋ยวจะใช้แบบสั้นกระชับและตรงประเด็นนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดแบบครบถ้วนเลยนะครับคันนี้เป็น SRC 2021นะครับสเปคของเครื่องยนต์เป็นเบนซินไฮบริดนะครับขับเคลื่อน4ล้อเป็น E4 นะครับแรงม้าสูงสุดนะครับมันจะเป็นแรงม้ารวมระหว่างเครื่องยนต์กับแรงม้ามอเตอร์นะครับรวมการสูงสุด197แรงม้านะครับซึ่งแรงม้าเนี่ยจะมากกว่ารุ่นเบนซินล้วนเนี่ยในรุ่นเบนซินล้วนจะแรงม้าอยู่แค่182แรงม้าส่วนคันนี้อยู่ที่197แรงม้าอันนี้คืออันดับที่1คือเรื่องของแรงม้ามากกว่าอันดับที่2คือได้ระบบช่วงล่าง E4 คือขับ4นะครับและอันดับที่3คือได้เรื่องของความนุ่มนวลนะครับทำไมอ้นถึงพูดแบบนี้เหตุผลเพราะว่าแบตเตอรี่นะฮะจะมีการวางไว้อยู่กึ่งกลางของตัวรถด้านใต้ท้องรถนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ค่าความสูญทวงเนี่ยต่ำนะครับประกอบกับรถคันนี้ยางนะฮะเป็นยาง17นิ้วแก้มยางก็จะหนากว่าถ้าใครเน้นเรื่องของความนุ่มนะครับและเงียบนะครับและค่อนข้างเขาเรียกว่ารถไม่ยุ้ยไม่โยนนะอ้นแนะนำว่าตัว SRC นี่ตอบโจทย์มากๆนะครับในคันนี้ได้อะไรบ้างนะครับได้ชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นชุดแต่งรอบคันมานะครับจากเจ้าของเดิมนะครับรายละเอียดเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามาอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นร่องรอยจากการใช้งานนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเราเก็บรายละเอียดให้ทุกอย่างแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยมีการตั้งใบเข็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเล็กๆพวกร่องรอยเล็กๆแต่รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนหนักใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือตรวจสอบมาให้เรียบร้อยและเดี๋ยวช่วงท้ายจะพาเปิดรอยต่างๆจุดต่างๆที่สำคัญในการดูรถมือสองให้ด้วยนะครับเอาละฮะในโฉม2021จุดเด่นก็คือไฟโปรเจคเตอร์หน้าจะเป็น3ดวงนะครับตรงนี้และจะมี Daylight Running Time นะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้ประกอบกับเรื่องของไฟเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโปรเจคเตอร์ตรงนี้แถมมาอีก1ดวงนะครับใน SRC กับ SC Package นะครับโครเมียมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคาดยาวมาตรงนี้จะไม่เหมือนกับตัว X Hybrid ที่ตรงนี้จะไม่มีนะครับอันนี้คือจุดในการดูระหว่าง X Hybrid กับ SRC นะครับและล้อของ SRC นะครับจะเป็นล้อ17นิ้วอย่างที่อ้นแจ้งไปนะครับลายก็จะเป็นลาย VIP นะครับเป็นลาย C นะครับ17นิ้วตัวนี้ค่อนข้างนุ่มมากๆนะครับชุดแต่งรอบคันเนี่ยรวมถึงชิ้นนี้ด้วยนะฮะด้านข้างของตัวรถนะครับเอาละฮะและมาด้านท้ายยังมีชิ้นของสปอยเลอร์ด้านท้ายอีกชิ้นนึงอันนี้ก็จะอยู่ในแพ็กเกจของชุดแต่งรอบคันนะครับคือปกติมาเนี่ยมันจะไม่มีชุดแต่งชุดนี้มานะครับเจ้าของเดิมเนี่ยซื้อชุดแต่งชุดนี้ออกพร้อมกับตัวรถตอนที่ออกรถป้ายแดงไปนะครับพร้อมกับปลายท่อนะฮะปลายท่อสปอร์ตออกคู่นะครับตรงนี้นี่ฮะโลโก้ Hybrid Synergy Drive นะครับ E4 นะครับก็คือเป็นขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับคือใช้มอเตอร์ในการช่วยขับเคลื่อนให้ครบ4ล้อนั่นเองนะครับเอาละฮะไปดูไมเลจและก็ภายในกันนะครับคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่กันนะครับเปิดมานะฮะใน SRC เนี่ยเอกลักษณ์เลยเบาะเนี่ยจะต้องเป็นเบาะหนังแนปป้าทั้งคันนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไม้ตัดกับหนังนะครับ
และคันนี้วิ่งมาเพียง 37,000 กิโลเท่านั้นเองนะฮะชุดแต่งมีอะไรบ้างมีสครับเพจเพิ่มมาให้เนาะนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมหมายถึงว่าถ้าเกิดเราออกรถป้ายแดงอันนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวตากล้องอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยไม่ต้องมูฟไปทางด้านซ้ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอ้นจะพาชมการนั่งด้านท่านั่งตรงเบาะ VP ด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับหลักๆเลยเนี่ยในออปชันของปี2021สิ่งที่จะต้องตรวจสอบกันว่ารถเป็นปี21ไหมนะครับเพราะ20กับ21เนี่ยออปชันมันจะต่างกันนะฮะใน21เนี่ยหลักๆเลยดูที่ปุ่มนี้อันแรกก่อนนะครับก็จะมีออปชันของ Toyota Safety Sense ที่เรียกว่า Lane Change นะครับตัวนี้เป็นตัวรักษาเลนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Radar Cruise Control นะครับทำงานยังไง Radar Cruise Control เนี่ยทำงานร่วมกับปุ่ม Cruise Control คือกดปุ่มตัวนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเลย Radar Cruise Active นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นตรงนั้นเสร็จปุ๊บกดปุ่มนี้นะครับตรงนี้คือการเลือกระยะห่างจากรถข้างหน้าว่าจะเอาห่างเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน21นะครับแล้วก็ดูเพิ่มเติมว่าตัวฟังก์ชัน PKSB Parking Support Brake เนี่ยมีมาให้ไหม PCS คือป้องกันการชนด้านหน้านะครับ Blind Spot นะครับ Blind Spot ก็คือเป็นตัวที่เตือนด้านข้างเวลาที่จะแซงแล้วมีรถอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ Blind Spot Monitoring นะครับ RCTA นี่คือสำคัญถ้า21ต้องมี RCTA RCTA ย่อมาจาก Rear Cross Traffic Alert นะครับคือRCTA เนี่ยมันจะทำงานแตกต่างจากตัว PKSB ตรงที่ RCTA เนี่ยเวลาที่มีใครเดินตัดท้ายด้านท้ายรถเนี่ยมันจะเตือนระเบรกแต่ถ้าเกิดไม่มีฟังก์ชันนี้มันจะทำงานด้วย PKSB แต่ว่า PKSB เนี่ยมันจะเป็นแนวตรงหมายความว่าเวลาเดินหน้าถอยหลังเนี่ยแล้วมีสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะเบรกให้อัตโนมัติส่วน RCTA คือมันตัด across กับตัวรถหรือว่าด้านหน้ามันถึงจะทำการเบรกอันนี้คือฟังก์ชันที่ทำงานแตกต่างกันนะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อ้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะฮะในออปชันตรงอื่นนะครับตัวเบาะคู่หน้านะครับจะมีฟังก์ชันนี้ฮะเรียกว่าเบาะอุ่นนะครับและก็เบาะเย็นนะครับเลือกได้เลยนะฮะลมร้อนลมเย็นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้และพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยฮีเตอร์นี่ปุ่มพวงมาลัยฮีเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบออโต้เฮดไลท์บีมนะครับเราก็เลือกออโต้นะครับแล้วกดปุ่มออโต้ตรงนี้แล้วกดตรงนี้ลงปุ๊บในฟังก์ชันออโต้เฮดไลท์บีมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาออโต้นะครับอันนี้คือเรื่องของการใช้งานนะครับสรุปด้านหน้านะฮะจะเป็นแมนนวลคือสามารถแค่กดกระดกเพื่อดูดกลิ่นในรถออกได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะเติมอากาศเข้ามาได้อันนี้คือเรื่องของสรุปด้านหน้านะครับส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในปี2021นะครับกระจกตัวนี้เรียกว่า Digital Inner Mirror ขอบตรงนี้มันจะต้องเป็นขอบเต็มนะครับจะไม่เหมือนตัวโฉมปี20นะครับซึ่งมันจะมีขอบพลาสติกตรงนี้อันนี้คือ21คือจะเป็นขอบเต็มนะครับตรงนี้คืออีกหนึ่งอันที่เอาไว้สำหรับดูว่าเป็นรถปี21ไหมนะครับเอาละฮะเรามาดูเรื่องของการนั่งใช้งานของเบาะหลังกันนะครับในตัวเบาะมิกกี้เมาส์ด้านหลังนะครับเบาะมิกกี้เมาส์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าคือต้องบอกก่อนว่าใน SC แล้วก็ SRC เนี่ยมันจะเป็นเบาะไฟฟ้า4ตัวคือคู่หน้าแล้วก็คู่กลางส่วนเบาะแถวที่3เนี่ยจะเป็นแมนนวลนะครับแต่ในของตัวเบาะตัวกลางเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นไฟฟ้า 100% หมายความว่าไงเรื่องของการเดินหน้าถอยหลังเนี่ยยังต้องเป็นแมนนวลนะครับสาเหตุที่ต้องเป็นแมนนวลเหตุผลเพราะว่ามันจะได้ง่ายและรวดเร็วในการที่เดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับแต่คำว่าไฟฟ้าของเขาคือนี่ครับปรับพนักพิงหลังเป็นไฟฟ้าเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็มีรองน่องเป็นไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หัวหมอนนะฮะหัวหมอนนี่ปรับเป็นแมนนวลหัวหมอนมิกกี้เมาส์เนี่ยครับแมนนวลเนี่ยคำว่ามิกกี้เมาส์ก็คือล็อกไม่ให้ศีรษะเราคงเคร่งเวลาเดินทางไกลแล้วเราหลับนะฮะตรงนี้นี่คือการใช้งานนะครับส่วนหลังคา
หลังคาหลังเนี่ยจะเป็นหลังคาสลูปไฟฟ้านะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับอันนี้คือเปิดนะครับเปิดแบบนี้คือการรับอากาศเข้ามาเติมในรถนะครับอันนี้ก็เปิดเรียบร้อยนะครับอันนี้ปิดนะฮะกดค้างไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยมันก็จะปิดเองนะครับตัวนี้จะไม่มีกระดกนะฮะจะไม่มีกระดกในการดูดกลิ่นจากในรถออกดังนั้นเนี่ยการใช้งานระหว่างสลูปหน้ากับสลูปหลังจะต่างกันสลูปหน้าคือดูดกลิ่นในรถออกสลูปหลังเนี่ยคือเติมอากาศเข้ามาในรถนะครับแล้วก็เห็นสีม่วงไฟสีม่วงตรงนี้คือแอมเบียนไลท์นะครับแอมเบียนไลท์เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีได้ทั้งหมด12เฉดสีนะครับแล้วก็แสงสว่างภายในรถเนี่ยสามารถเลือกระดับของแสงสว่างได้นะครับ3ระดับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ควบคุมแอร์นะครับเป็นดิจิตอลแอร์คอนโทรลเลอร์นะครับปรับเทมอุณหภูมิได้ปรับพัดลมได้เลือกเป่าคอเป่าเท้าได้นะฮะตรงนี้คือครบเลยส่วนจอตรงนี้เป็นจอที่ติดตั้งเพิ่มแถมไปให้ตอนที่ออกรถป้ายแดงจาก AEY ไปนะครับก็เชื่อมต่อกับจอด้านหน้าและก็ยังมีเครื่องฟอกอากาศนาโนอีอยู่ตรงนู้นอีกตัวนึงนะครับอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดโรงงานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของท้ายรถกันนะครับแต่ก่อนไปดูฟังก์ชันของท้ายรถเนี่ยในตัว21เห็นไหมมันจะมียางตัวนี้เป็นยางซับเสียงซับแรงกระแทกมามีเพิ่มมาให้นะครับถ้า20จะไม่มีตรงนี้นะครับรถเดิมๆทั้งคันเลยแล้วเวลาปิดประตูเนี่ยสามารถปิดได้2ฟังก์ชันปิดโดยดึงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือปิดโดยกดปุ่มตรงนี้ก็ได้ปิดเปิดได้2ฟังก์ชันนะครับตรงนี้อ่ะฮะไปดูฝาท้ายกันนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยคำว่าไฟฟ้าหมายความว่าปิดโดยใช้สวิตช์นะครับและก็ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดปิดด้วยไฟฟ้าจากข้างในก็จะมีปุ่มตรงหลังคาสลูปด้านหน้านะครับสามารถที่จะปิดเปิดด้วยสวิตช์ไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเป็นเซฟตี้ของเขาคือเวลาจอดรถเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเกรงว่าฝาท้ายเนี่ยมันแผ่นใหญ่ดังนั้นถ้าเรามาแมนนวลที่ด้านหลังเนี่ยเวลาเปิดแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยเหมือนกับพวก Fortuner นะครับจะต้องใช้มือเนี่ยช่วยประคองขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้หนักนะฮะส่วนวิธีปิดก็คือมันจะมีปุ่มปิดไฟฟ้าตรงนี้ให้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าฝาท้ายไฟฟ้านะครับส่วนเบาะนะครับฟังก์ชันการใช้งานจริงๆแล้วเบาะหลังนั่งได้3ที่นั่งนะครับมีที่เสียบหัวเบาะตรงนี้ซึ่งอ้นเก็บไว้อยู่ใต้นี้นะฮะเก็บไว้อยู่ใต้นี้นะครับหลุมตรงนี้จะเป็นหลุมที่สามารถที่จะเก็บของที่มีกลิ่นนะครับเอาไว้ตรงนี้ได้และก็ด้านนี้ก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่นะฮะเห็นไหมนะฮะตรงนี้จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่แล้วก็บอกถ้าไปกันแค่4ที่นั่งแล้วต้องข้างหลังเนี่ยต้องการเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระนะครับวิธีการก็ง่ายเลยนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้มันจะมีขีดอยู่นะฮะเลื่อนไปให้มันล็อกพอดีนะครับแล้วก็ยกตัวเบาะขึ้นนะฮะแล้วก็ทำการล็อกแบบนี้อ่ะแค่นี้เองนะฮะเราก็ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมนะครับส่วนถ้าใครต้องการพื้นที่ทั้งสองข้างเพิ่มก็ทำอีกตัวนึงเนี่ยเช่นเดียวกันเราก็จะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นนะครับเอาละฮะอ้นขอพาชมว่ารถเดิมๆเนี่ยมันเดิมแบบไหนนะครับคราวนี้อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับอุบัติเหตุเฉียวชนหนักไม่มีนี่มาดูน็อตกันเลยนะครับเดิมๆหมดนะน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับแล้วก็ดูหัวน็อตตรงนี้ด้วยนะฮะดูให้ครบนะมันมีจุดยืดของตัวน็อตอยู่นี่เดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดนะครับแม้กระทั่งตรงเนี้ยพวกเนี้ยเราก็ต้องไล่ดูด้วยว่ามีการเปลี่ยนอารมณ์อะไรอะไรมาบ้างไหมไล่ดูให้หมดนะครับเนี่ยอ้นดูละเอียดแบบนี้เลยนะฮะคือถ้ามันมีการแกะซ่อมอะไรมาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นร่องรอยแบบใช้งานแบบนี้ที่มีขี้ฝุ่นอะไรพวกนี้อยู่นะครับเป็นร่องรอยเดิมหัวน็อตเดิมนะครับตรงนี้คือเดิมทั้งหมดนะครับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับแล้วก็ไปดูน็อตยึดฝากระโปรงนะครับว่า
มีการทำอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะครับมีโดนหน้ามาไหมมีอะไรมาไหมส่วนเรื่องของช่วงล่างคืออ้นขับเทสมาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคันนี้คือบอกได้เลยว่าช่วงล่างคือเดิมนิ่งมากๆรถแค่ 37,000 โลเองนะครับอ่ะไล่ดูเลยหัวน็อตนะหัวน็อตเดิมๆเลยนะฮะนี่ฝากระโปรงนะแล้วก็วิธีการดูก็ต้องดูแก้มด้วยแก้มซ้ายแล้วก็ดูรอยมาร์กต่างๆเนี่ยครับดูต่างๆรอยยึดต่างๆคือมันต้องเดิมหมดนะครับพวกกิ๊บพวกนี้อ้นยังดูเลยนะเพราะบางทีเนี่ยมันจะมีการงัดแงะออกมาเราก็ต้องดูว่าเออเฮ้ยมันไปทำอะไรมานะครับตรงนี้ขอบโคมไฟเนี่ยต้องไล่ดูให้หมดเลยไม่ใช่แบบมีการแกะมาน้ำคงน้ำเข้าอันนี้ก็หลายตังค์นะครับเนี่ยโคมก็ต้องเดิมน็อตยึดโคมนะครับเดิมหมดนี่เดิมหมดเลยทุกชิ้นเลยนะครับก็คันนี้เดิมๆเลยนะครับอาจจะมีร่องรอยตะกงสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าจบการเสร็จปุ๊บในช่วงโปรเซสของการจัดไฟแนนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่ทำงานเอกสารอ้นก็เก็บรายละเอียดรถให้เพราะว่าใบเคลมทุกอย่างมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้คันนี้ครับสนนราคาย้ำครับรถปี2021เป็นรุ่น SRC Top Hybrid นะครับราคาป้ายแดงนะวันนี้ยังอยู่ 4,190,000 บาทนะวันนี้คันนี้เหลือเพียง 3,590,000 บาทเครดิตดีฟรีดาวน์และที่สำคัญคันนี้สามารถผ่อนได้สูงสุด72งวดตกงวดละ 65,804 บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะครับทักทายกันเข้ามากับเบอร์02-587-4666และเบอร์0866681999นะครับเบอร์ฮอตไลน์2เบอร์นี้นะครับและแอดไลน์นะครับ @aeyauto นะครับช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูว่ามีใครเข้ามากันบ้างนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยพาชมนะครับตัวรถนะครับรอบๆกันนิดนึงนะครับในเครื่องโอนเนี่ยไม่เห็นนะครับว่ามีใครทักแชทมาบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูอีกเครื่องนึงนะครับเอาละฮะเชิญชมครับมีพี่โอภาสเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณโอภาสนะครับรถสวยมากครับคันนี้สวยมากๆคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านะตอนนี้ใครที่กำลังมองหา SRC อยู่และอยากจะประหยัดเงินนะครับส่วนต่างตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ามีนัยยะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าใครที่ต้องการออกรถโดยที่ฟรีดาวคือไม่มีดาวนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์เอาไปใช้งานครับเอาไปใช้กับครอบครัวนะครับเอาไปใช้ในธุรกิจยังไงผมก็ว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเอาผ่านเนี่ยบอกเลยรถเป็นรถที่ซื้อมาขายไปราคาดีกว่าเบนซ์ BM ซะอีกนะครับคือแบบราคาแข็งสุดๆเลยบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นโฉมปี21โฉมปี15หรือโฉมปี2012บอกได้เลยนะครับเอาผ่านนี่คือรถที่ราคาแข็งและราคาดีและที่สำคัญซ่อมบำรุงแบบเหมือนใช้ Fortuner คันนึงเลยนะครับเอางั้นค่าบำรุงรักษาถูกมากและก็ที่สำคัญคันนี้เป็นไฮบริดนะครับดังนั้นประหยัดน้ำมันเนี่ยถ้าตามสเปคโรงงานเนี่ยเคลมไว้อยู่แถวๆประมาณ 16-18 โลลิตรนะครับซึ่งอันนี้คือเหมาะมากกับบ้านเรานะครับเอาละฮะวันนี้ก็พามาชมกันแค่นี้และถ้าใครอยากได้MPV 7ที่นั่งไซส์เล็กใช้ในเมืองซะส่วนใหญ่นะครับราคาไม่ถึง2ล้านยังเหลือวอล์กซี่ด้านหลังซึ่งพี่เอพึ่งทำคอนเทนต์ไปเมื่อวานนะครับพึ่งลงไปเมื่อวานนะครับราคาอยู่ 1,890,000 บาทคันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับเจ้าของมือเดียวออกสดนะครับวิ่งนิดเดียวเองนะครับเอาละฮะวันนี้อ้นก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้ากับ AEY Auto Import ครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีฮะBye-bye.